ี้มันบางนะฮะแล้วต้องนี่มาตอนนี้ขึ้นมาแล้วเนื้อติดมันนะฮะมันเยิ้มๆที่ผมชิมแบบนี้โอ้กินบุฟเฟ่ต์แต่เยียวยาทุกสิ่งลุยครับรับทานมาทีให้ดูดีกว่ามาไปเลยขอเองร้องเองร้องขอเองลุยฮะพร้อมแล้วนะคะอันนี้3ชั้นหมักโคชูจังนะฮะมาเวลากินนะน้ำจิ้มประวัติแบบนี้เหมือนเดิมลุยฮะคุณนี่ประวัติเก่งนะพร้อมลุยมากมากแล้วนะคะที่ร้านทองเนื้อเก้านะฮะเป็นบุฟเฟ่ต์อันนี้เป็นเนื้อลายกินอ่อนนะฮะเนื้อติดมันติดเก็ดติดเก็ดติดมันติดมันลองมาแบบนี้ชัวร์ไปทำแพ็คนี่ลิ้นมันบางนะฮะแล้วต้องนี่มาตอนนี้ขึ้นมาแล้วเนื้อติดมันนะฮะมันเยิ้มๆที่ผมชิมแบบนี้โอ้กินบุฟเฟ่ต์แต่เยียวยาทุกสิ่งลุยครับรุ่มมากรอให้มันสุกนิดนึงนะฮะวันนี้จิ้มมาของเราวันนี้จิ้มมาเดี๋ยวจิ้มเจ๋วนะจิ้มเจ๋วจิ้มเจ๋วก็มีน้ำจิ้มสองแบบใช่ไหมลุยครับน้ำจิ้มอันหนึ่งเหมือนเป็นน้ำจิ้มคุกกี้อ่ะหรือน้ำจิ้มหมูทะแหละใช่ไหมแล้วก็มีแจ๋วพริกลิ้นพริกลิ้นพริกลิ้นก่อนนี่เดี๋ยวออฟนะฮะย่างแบบนี้เตาแต่สำหรับใครที่กินหมูในนะคะเขาก็จะมีนะอันนี้คือสันนอกสันในอันนี้อะไรนะคะอันนี้สันนอกครับสันนอกอันนี้เบคอนนะฮะเบคอนอันนี้สันคอหมูมีสันคอใช่นี่อันนี้ได้แล้วนี่ได้แล้วลิ้นได้แล้วคอครับลิ้นได้แล้วมาตกแต่งนี้นะครับลิ้นอบป้ากูไม่เคยร้อนอะไรเลยพยักหน้าแปลว่าอะไรคะคุณขวัญว่าเออราคา339บวกบวกราคาดีนะหาอะไรคะอ๋อแล้วจะบอกว่าเขามีอย่างอื่นให้ทานด้วยอะไรที่ยังไม่ดีสั่งมาปูปลาก็มีอันนี้จะเป็นลาบแซลมอนลาบแซลมอนอันนี้คือแซลมอนฟูแซลมอนฟูแซลมอนฟูมีหลายอย่างนี่แล้วก็มีลาบเนื้อด้วยเนื้อออฟนะอันนี้คือในบุฟเฟ่ต์หมดนะในบุฟเฟ่ต์เลยเฮ้ยมาดูดีอ่ะเด็ดดีต่อใจมากโอ้นี่เนื้อออสดูนะสดชื่นไหมฮะหน่อยเจอกันนะคะให้ใช้ผู้สังเกตว่าเราไม่สั่งผักเลยเหรอคะผงผักอะไรมีไหมคะไม่เน้นไม่เน้นนะคะไม่เน้นกินเครื่องเคียงเขาเครื่องเคียงลาบเนื้อลาบเนื้ออันนี้ทางไทยเหมือนเกาหลีกันนะถ้าเกาหลีก็จะมีผงมีผักเป็นเครื่องเคียงใช่ไหมของเราเนี่ยลาบจ้ะใช่ลาบดูดิครับยังไงนี่เราชิมข้าวตำสิปูปลาสิมีปูปลาด้วยปูปลาต้องมานะแล้วน้ำก็รีฟิลนะมีน้ำบัตรลมมีแบบธรรมนาวคูนี่ดีมากเลยเหรอเดี๋ยวรออีกตอนนี้ให้เห็นเตรียมเท่าไหร่นะไม่รอแล้วครับเบคอนไม่รอแล้วจริงครับเบคอนดื้อนะใส่ไปน้ำจิ้มแบบนี้เลยพลิกกลับด้านตวัดขึ้นมาเย้ความเยิ้มยิ่งใหญ่ความเยิ้มความหยดมากลุยฮะเลิศเลยหนุ่มมากเลยเนื้อหมักลงไปเส้นทำเส้นมันรู้นะคะเดี๋ยวให้ลงมันเรียบร้อยใช่พร้อมแล้วนะคะอันนี้3ชั้นหมักโคชูจังนะฮะมาเวลากินนะน้ำจิ้มประวัติแบบนี้เหมือนเดิมลุยครับคุณนี่ประวัติเก่งนะฮะโหยังมากเนื้อหมักนั่นก้อนเลยวิธีหาร้านเก่งมากอะคมเลยคือจะบอก3ชั้นอร่อยมากๆจริงๆ
กลับมาทางเนื้อหมักก่อนนะนี่เป็นสดๆคุ้มอยู่เลยฮะเด็ดมากเส้นต้องไม่พลาดนะฮะลงไปเจอน้ำจิ้มแบบนี้เลยคลุกๆๆๆเขียวแดงไหมคะเขียวแดงแยงตามากมากลุยฮะคอมเนื้อเจ้านะครับบุฟเฟ่ต์339บวกก็ทำได้ก็คือสุดยอดมากครับเดี๋ยวเสร็จเพราะความเครื่องเคียงเป็นส้มตำฝั่งนี้แหละที่ที่สองนะคะ